สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเมื่อวันก่อนผู้เฒ่าย่ำแดงจู่ๆก็เกิดอาการรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็เลยตัดสินใจออกจากห้องเช่าสี่เหลี่ยมโกโรโกโซของตัวเองที่ผมมักจะชอบเรียกให้มันดูโก้ว่า My Studio นั้นออกไปเดินทอดน่องมองสาวเล่นที่เซ็นทรัลพัทยาบีชอยู่พักใหญ่และในตอนที่กำลังจะกลับที่พักอยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือไปเห็นคันธนูแบบฝรั่งถูกแขวนห้อยตองแต่งอยู่ในบูธของร้านขายอุปกรณ์เดินป่าเข้าผมก็เลยเดินเข้าไปสอบถามราคาดูจึงได้รู้ว่าเฉพาะไอ้แค่คันธนูนั้นราคามันก็ปาไว้ตั้ง 6,000 กว่าบาทเนี่ยผมนี่ถึงกับขนลุกสู้เลยล่ะครับใจหนึ่งก็อยากได้อยู่หรอกแต่อีกใจหนึ่งก็คิดแย้งขึ้นมาว่ามึงจะเอาธนูราคา 6,000 เนี่ยไปยิงอะไรฟะยิงหนูนาไงพอคิดได้ดังนั้นก็ทำให้ผมจำต้องตัดสินใจเบือนหน้าหนีมันซะด้วยความรู้สึกแสนเสียดายอย่างยิ่งแต่พอเดินพ้นออกมาจากร้านได้สัก 3-4 ก้าวความคิดหนึ่งก็แล่นปรี๊ดเข้ามาในหัวผมอย่างไม่ตั้งใจดังนั้นผมจึงรีบแจ้งกลับมาหอพักและทันทีที่กลับมาถึงก็คว้าเอาสมุดปากกามาเขียนบรรยายเรื่องราวไปตามภาพที่เห็นอยู่ในหัวของตัวเองนั้นอย่างไม่รอช้าและนี่ก็คือเรื่องราวเหล่านั้นแหละครับผมในช่วงเช้าของวันที่อากาศสดใสผมไอ้รงไอ้รัฐไอ้ตีสี่สหายรวมไปถึงไอ้ตุนลูกหมาตัวน้อยของผมก็ได้ชักชวนกันออกไปทำกิจกรรมทำมนต์ของเราอยู่ที่ใต้ต้นมะขามใหญ่ริมสระน้ำหรือบ่อดินบริเวณหลังบ้านผมนั่นแหละและบริเวณที่เลยคันดินขอบสระไปแล้วนั้นก็คือพื้นที่นาโล่งๆหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเหลือแต่ตอสังข้าวแห้งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตานั่นเองในตอนนั้นพวกเรากำลังขมักเขม้นนั่งถักนั่งเหล่าไม้ไผ่ในมือของแต่ละคนกันอย่างเอาเป็นเอาตายข้างๆนั้นก็ก่อกองไฟกองเล็กๆเอาไว้กองหนึ่งส่วนไอ้ตุ่นก็วิ่งเล่นซุกซนพร่านไปทั่วดูท่าทางของมันเหมือนจะซักซ้อมวิธีการล่าสัตว์ของมันนั่นแหละบางครั้งเมื่อมันเบื่อมันก็วิ่งเข้ามาเลียแข้งเลียขาพวกเราอย่างประจบประแจงสักพักก็วิ่งกลับไปเล่นของมันต่ออีกพอเหนื่อยหนักเข้าก็มานอนหมอบกระแตอยู่แถวๆนั้นเองส่วนกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือการทำธนูมาเล่นกันนั่นเองนะครับโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำที่หาได้ง่ายๆรอบๆตัวเรานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ซึ่งเอาไว้ทำคันและลูกธนูรวมไปถึงกระบอกใส่ลูกธนูแล้วก็เชือกไนลอนเส้นเล็กๆเอาไว้สำหรับทำสายธนูและขนปีกเป็ดเทศเอาไว้ทำแผ่นหางตัดอากาศของลูกธนูแล้วก็ได้เย็บผ้าสำหรับพันท้ายลูกธนูเพื่อยึดแผ่นหางไม่ให้หลุดออกไปง่ายๆนั่นเองและเพียงไม่นานนักพวกเราก็ได้คันธนูและลูกธนูชุดใหญ่ของแต่ละคนมาเป็นที่สมใจเมื่อชื่นชมผลงานของตนเองจนสาแก่ใจแล้วพวกเราทั้งหมดก็ยกขยงกันออกไปยังท้องนาเพื่อทำการทดสอบธนูและไล่ล่าไปในเวลาเดียวกันแต่ในท้องนาตอนกลางวันแบบนี้ไม่มีอะไรจะให้พวกเราล่าได้มากสักเท่าไหร่นักหรอกครับนอกจากพวกตั๊กแตนโคหรือตั๊กแตนปีกแดงหรือตั๊กแตนปลาทังก้านั่นเองแต่นั่นมันก็เพียงพอแล้วสำหรับเราในตอนนี้โดยไอ้ตุนรับหน้าที่เป็นหมาไล่เราเราปล่อยให้มันวิ่งตะลุยไปตามตอสังข้าวเหล่านั้นโดยอิสระเพื่อที่จะให้พวกตั๊กแตนที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามไอก็สังข้าวเหล่านั้นมันตกใจและบินขึ้นมาจากที่ซ่อนให้เราได้เห็นตัวและก็สามารถไล่ล่ามันได้นั่นเองพวกเราใช้ธนูในมือไล่ยิงพวกตั๊กแตนเหล่านั้นกันอย่างสนุกสนานแต่ก็ไม่ค่อยได้ตัวพวกมันหรอกครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตั๊กแตนมันเป็นเป้าที่เล็กเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเรายิงไม่แม่นกันเองกันแน่ในขณะที่พวกเรากำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่อยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงพ่อตะโกนเรียกให้กลับเข้าบ้านเพราะพ่อจะพาผมไปส่งที่หมู่บ้านของแม่เนื่องจากว่าอีก2วันโรงเรียนก็จะทำการเปิดเทอมแล้วนั่นเองในตอนนั้นผมรู้สึกใจหายแวบยังบอกไม่ถูกเลยล่ะช่วงเวลาปิดเทอมที่แสนสนุกของผมจบลงแล้วในหนนี้ผมปลดกระบอกใส่ลูกธนูที่สะพายอยู่พร้อมกับคันธนูส่งให้เพื่อนสนิททั้ง3คนอย่างเศร้าสร้อยพวกเรากอดกันด้วยมิตรภาพอันดีและสัญญากันไว้ว่าปิดเทอมคราวหน้าเราจะมาเล่นด้วยกันอีกและในที่สุดผมก็ตัดสินใจหันหลังเดินกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความรู้สึกท
ที่มันจุกแน่นในหน้าอกจนอดท่าน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาไม่ได้และเขียนบรรยายเรื่องราวต่อไปอีกไม่ได้เช่นกันและภาพที่ผมเดินออกมาจากกลุ่มเพื่อนท่ามกลางฉากหลังที่เป็นท้องนาผืนฟ้าและภูเขานั้นก็คือภาพสุดท้ายที่ผมเห็นในหัวของตัวเองก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะจบลงราวกับหนังที่หมดม้วนอย่างนั้นแหละครับและนี่ก็คืออีกเรื่องราวหนึ่งในความทรงจำในวันวานที่มันไม่มีวันที่จะหวนกลับมาให้เราได้สัมผัสอีกสิ่งที่จะเหลือไว้ก็มีเพียงแต่มิตรภาพอันดีงามระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเท่านั้นและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างกายในวันนี้ก็ดูแลกันและกันให้ดีนะครับจะให้เหลือไว้แต่เพียงความทรงจำเท่านั้นสำหรับในตอนที่95นี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม